สำหรับทางด้านของปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนนะคะหรือเราเรียกสั้นๆว่า OR เนี่ยนะคะทางด้านของเราเราทำด้านธุรกิจนะคะเราเป็นทางด้านบริษัทแฟลกชิปเหลือเรือธงหลักของกลุ่มปตท.นะคะในแง่ของวิสัยทัศน์ของเราอะค่ะเรากำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่าเราเป็นแบรนด์ไทยชั้นนำระดับโลกสร้างคุณค่าให้กับชุมชนนะคะจะเห็นได้ว่าคำว่าสร้างคุณค่าให้กับชุมชนนั่นอะเราเน้นมาตั้งแต่ต้นนะคะว่าสถานประกอบการของเราเนี่ยเราจะมีส่วนในการสร้างโอกาสให้กับทางด้านชุมชนแล้วก็ SME แล้วก็เกษตรกรซึ่งเป็นคนหลักของประเทศไทยได้มีโอกาสเข้ามาสร้างรายได้นะคะกับทางด้านของสถานประกอบการของทางด้าน OR ซึ่งเรามีทั้งในและต่างประเทศดังนั้นสิ่งที่เราดำเนินการกำหนดเป็นวิสัยทัศน์เนี่ยก็สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐในช่วงนี้นะคะตั้งแต่รัฐบาลยุคนี้มานะคะแล้วก็ประกอบไปด้วยทางด้านหน่วยงานของแบงก์รัฐทั้งหลายเนี่ยเราร่วมพลังกันนะคะอย่างที่ท่านรัฐมนตรีท่านว่าเราประสานพลังร่วมเพื่อทางด้านของคนไทยซึ่งมีอาชีพหลักเป็นทางด้านเกษตรกรเราจะเปลี่ยนเกษตรกรนะคะจากเกษตรธรรมดาให้กลายเป็นเกษตรอุตสาหกรรมนะคะจากท่านทั้งหลายที่ท่านเป็นมีทุนท่านมีการพัฒนาก็ออกมาสู่ตลาดนะคะทางด้านของปั๊มของทางด้าน PT Station เราเนี่ยเรามีหลากหลายอย่างแรกที่จะให้ดูนะคะว่าเราช่วยเศรษฐกิจของประเทศยังไงถ้าหากว่าท่านไปที่ไหนท่านก็จะพบว่ามีปั๊มน้ำมันของปตท.อยู่ทั่วประเทศปัจจุบันเรามีอยู่ประมาณ 1,850 ปั๊มเรามีในทั่วทุกหัวระแหงนะคะทั้งทางด้านถนนหลักถนนรองอันนี้เราก็เพื่อตอบโจทย์ให้คนไทยได้มีโอกาสเข้าถึงพลังงานเข้าถึงน้ำมันที่มีคุณภาพแล้วจะสังเกตว่าเราเป็นผู้นำทางด้านของราคาเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาน้ำมันขึ้นและมีผลกระทบกับเศรษฐกิจเนี่ยจะเห็นได้ว่าบ่อยครั้งเราคือคนที่จะเป็นคนตรึงราคาโดยเฉพาะน้ำมันดีเซลนะคะซึ่งเป็นน้ำมันที่ทางด้านของไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกรถปิกอัพซึ่งใช้ในสถานประกอบการทั้งใช้ทางด้านของรถไถอะไรเนี่ยเราจะตรึงราคาไว้เพื่อให้ไม่กระทบทางด้านของเศรษฐกิจในระบบฐานรากนะคะนอกจากนี้นะคะในแต่ละปีเนี่ยเรามีเงินลงทุนประมาณถึง 15,000 ล้านบาทจะเห็นได้ว่าเม็ดเงินของเราโดยส่วนใหญ่ประมาณ 80% เราลงทุนในประเทศอันนี้จะก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจนะคะและนอกจากนี้เราบอกแล้วว่าเราเป็นแบรนด์ไทยสู่แบรนด์โลกนะคะถ้าท่านเข้ามาอยู่ในสถานประกอบการของ PT Station หรือว่าคาเฟ่ Amazon เราจะนำพาท่านออกไปจำหน่ายนะคะยังต่างประเทศด้วยในขณะนี้ถ้าหากว่าท่านไปยังอาเซียนไม่ว่าจะเป็นพม่าเขมรลาวนะคะฟิลิปปินส์หรือต่อไปจะเป็นเวียดนามและจีนเนี่ยนะคะท่านจะพบเจอว่ามีปั๊ม PT Station มีคาเฟ่ Amazon ซึ่งเราไม่ได้ไปเฉพาะเรื่องของปั๊มเรานำพาเอาสินค้าของเกษตรอุตสาหกรรมซึ่งได้จากการพัฒนาของแบงก์หลักนี้นะคะแล้วก็ได้จากทางด้านชุมชนที่พัฒนาเรามีหน้าที่ในการทำการตลาดให้พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เราหาช่องทางขยายโอกาสไปซึ่งอันนี้จะทำให้ทางด้านเศรษฐกิจของประเทศดีและล่าสุดนะคะท่านก็คงได้พบเจอว่าท่านใดที่ใช้น้ำมันดีเซลนะคะทั้งทางด้านของรถบรรทุกและรถปิกอัพก็จะพบว่า PT Stationคือรายแรกนะคะที่นำเอาน้ำมัน B10 นะคะแล้วก็น้ำมัน B20 ซึ่งคือน้ำมันดีเซลซึ่งเอาปาล์มมาผสม 10% และ 20% นะคะอันนี้จะทำให้สิ่งที่ท่านได้หากท่านเป็นคนเติมน้ำมันนอกจากท่านจะประหยัดจากนโยบายภาครัฐหากเติม B10 ท่านจะสูถูกกว่าดีเซลปกติ2บาทต่อลิตรนะคะนอกจากนี้ท่านยังมีส่วนในการช่วยเกษตรกรซึ่งเป็นชาวสวนปาล์มในหลักแล้วที่เราออกน้ำมัน B10 น้ำมัน B20 เนี่ยจะทำให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มนะคะซึ่งณขณะนี้ไม่ใช่ว่าปาล์มปลูกเฉพาะภาคใต้ภาคตะวันออกก็ปลูกจะทำให้ราคาปาล์มมีความยั่งยืนนะคะและปาล์มในที่นี้หากในปีหน้านะคะมีการใช้ B10 เป็นน้ำมันหลักทดแทนน้ำมันดีเซลธรรมดาแล้วเนี่ยโดยรวมแล้วต่อปีเราจะบริโภคที่เข้ามาในระบบเชื้อเพลิงด้วยปาล์มเนี่ยถึง 600,000 ตันนะคะและก็นอกจากนี้ท่านประหยัดเกษตรกรได้ประโยชน์มลพิษนะคะจะลดลงด้วยที่พูดกันว่า PM 2.5 หากใช้น้ำมันปาล์มกันมากขึ้นเนี่ยนะคะเป็น B10 เป็น B20 มันไบโอดีเซลแล้วเนี่ยจะช่วยในการลดมลพิษนะคะจะเห็นได้ว่าหลักของเราเนี่ยเราเน้นในเรื่องที่บอกว่าจะทำอย่างไร
ให้สินค้าเกษตรซึ่งเป็นของเกษตรกรหลักของประเทศไทยได้มีโอกาสเข้ามาสู่ภาคการผลิตนะคะในต่อไปถ้าหากลองมองที่ปั๊มเวลาเช่นเข้าไปที่ปั๊มทั้งหมดเรามี 1,850 เราต้องเรียนว่า 80% นะคะเป็นของทางด้าน SME ไม่ใช่ของ OR นะคะผู้ประกอบการทั้งหลายที่เป็นเจ้าของปั๊มเนี่ยค่ะเขาเป็นคนลงทุนเองเป็นคนให้บริการต่อท่านเอง 80% เป็นของ SME นะคะเรามีการจ้างงานด้วยนะคะว่าเศรษฐกิจจะดีได้เนี่ยคนต้องมีอาชีพเรามีการจ้างงานที่เป็นเด็กปั๊มเนี่ยนะคะเป็นหลักหมื่นนะคะ 16,000 คนเรามีการสอนเรามีหลักสูตรนะคะที่จะทำให้เขามีการพัฒนาแล้วก็มีความเติบโตก้าวหน้าในอาชีพนอกจากนี้ที่ท่านได้เห็นอยู่แล้วนะคะว่าในสถานีบริการของ PT Station เนี่ยเราไม่ใช่แค่ว่าเติมความสุขเติมพลังให้แก่ท่านเฉพาะเรื่องของน้ำมันเราเติมความสุขเติมพลังให้แก่ท่านด้วยของกินของใช้นะคะซึ่งของกินของใช้เนี่ยมาจากเกษตรกรมาจากอุตสาหกรรมของพวกเราที่เป็นทั้งทางด้าน SME เป็นทั้งชาวบ้านนะคะได้มีโอกาสที่คนไทยและก็นักท่องเที่ยวได้พบเจอกันที่ปั๊มเพื่อสนับสนุนซึ่งกันและกันเป็นการมีจิตผู้ให้ร่วมกันนะคะต่อมาเราจะเห็นว่าเอ๊ะในเรื่องของทางด้านของตัว PTOR หรือ OR เรานอกจากเรามีเรื่องปั๊มเรายังมีคาเฟ่อเมซอนซึ่งณปัจจุบันทุกท่านก็จะได้พบว่าอเมซอนของเราเนี่ยในไทยมีถึง 2,700 สาขาต่อเดือนเนี่ยนะคะมีคนขอเข้าคิวที่จะสมัครทำอเมซอนเนี่ยเดือนละ400รายนะคะก็จะพบว่าอัตราการบริโภคกาแฟของคนไทยต้องเรียนว่ายังต่ำอยู่นะคะเมื่อเทียบกับทางด้านของรอบๆ บ้านเราไม่ว่าจะเป็นที่ลาวที่เวียดนามดังนั้นนะคะการบริโภคกาแฟยังมีอยู่อีกเยอะคาเฟ่อเมซอนเราก็จะขยายอีกจะเป็นการที่ทำให้นอกจากผู้ประกอบการที่เข้ามาเป็นแฟรนไชส์ของเราเราเปิดระบบเป็นแฟรนไชส์หลักนะคะปัจจุบันมีถึง 87% หรือประมาณสัก 2,400 รายที่เป็นทางด้านของ SME นะคะเป็นผู้ประกอบการที่เข้ามาเมล็ดกาแฟทั้งหมดนะคะที่ทางด้านของคาเฟ่อเมซอนใช้เนี่ยนะคะประมาณ 300,000 กว่าตันต่อปีเนี่ยต้องเรียนว่าเมล็ดกาแฟทั้งหมดมาจากเกษตรกรไทยนะคะเราใช้กาแฟ 2,000 ค่ะเราใช้กาแฟจากภาคเหนือที่เรียกว่าอาราบิก้านะคะและก็กาแฟจากภาคใต้ที่เราเรียกว่าโรบัสต้าสูตรของเราใช้กาแฟทั้งเหนือและใต้มาผสมและคั่วนะคะจะได้ทั้งรสและกลิ่นต่อไปก็ลองดูนะคะว่าผลของการที่ทางด้านของคาเฟ่อเมซอนเราร่วมในการที่นอกจากเอาเมล็ดพันธุ์ของท่านมาเพื่อมาผลิตแล้วเนี่ยเรายังสอนวิธีการที่ปลูกอย่างถูกวิธีปลูกอย่างไรรักษาดินปลูกอย่างไรให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่ดีนะคะเราก่อให้เกิดความสุขกับชุมชนอันนี้จะลองให้ดูว่าตัวอย่างนะคะของคาเฟ่อเมซอนที่เราใช้ผลิตภัณฑ์จากชาวเขาแล้วเป็นยังไงนะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณจากหัวใจขอบคุณในความหวังดีต้องขอบคุณผู้ดื่มกาแฟทุกคนนะครับกาแฟที่นั่งกินถือว่าเป็นชีวิตของเกษตรกรอย่างเราครับจากวันที่มันว่างเปล่าเธอทำให้มันมีคุณค่านะคะในความสุขของชาวเขาทั้งหลายไม่ได้เกิดจาก OR ไม่ได้เกิดจากคนที่เป็นเจ้าของทางด้านของคาเฟ่อเมซอนนะคะแต่เกิดจากคนไทยทั้งหมดนะคะที่ช่วยกันร่วมมือกันนะคะในต่อมายกตัวอย่างนะคะที่บอกว่า OR เราอย่างไรนะคะความสำเร็จนี้นะคะต้องเรียนว่าที่ท่านได้เห็นสินค้าของไทยเด็ดและพูดกันเยอะว่าของดีของเด็ดนะคะต้องเรียนว่าเริ่มต้นมาจากวิสัยทัศน์ของภาครัฐซึ่งเป็นทางด้านของคณะรัฐบาลชุดนี้ล่ะค่ะที่ท่านมีวิสัยทัศน์ว่าให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจชุมชนนะคะทำอย่างไรถึงจะให้การที่มีการได้ทุนแล้วพัฒนาแล้วมีตลาดในการขายเป็นเรื่องสำคัญนะคะดังนั้นในปีที่แล้วทางด้านของ PT Station เราหรือ OR เองนะคะเราร่วมมือกับทางด้านหน่วยงานภาครัฐกำลังหลักก็คือทางด้านของสถาบันการเงินนะคะที่เป็นสถาบันการเงินของรัฐนี้แล้วก็ทางด้านกระทรวงพาณิชย์นะคะตลอดจนความสำเร็จเนี่ยนะคะลำพัง OR เองเราทำไม่ได้นะคะสิ่งสำคัญณขณะนี้นะคะท
ที่เรียนให้ทราบว่าปั๊มของเรา 80% เป็นของ SME เป็นของผู้ประกอบการผู้ประกอบการเหล่านี้นะคะเขาอยู่กับทางด้าน PT Station มา40กว่าปีตั้งแต่สมัยองค์การเชื้อเพลิงนะคะถ้าใครเกิดทันหรือมีคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายพูดถึงเราก็จะพบว่าเอ้ยปั๊มองค์การเชื้อเพลิงปั๊มทหารปั๊ม3ทหารอะไรเงี้ยค่ะปัจจุบันนะคะคนที่ทำมาค้าขายอยู่ในท้องถิ่นนั้นเขาได้เห็นคุณค่าได้เห็นประโยชน์ที่บอกว่ารายได้ของเจ้าของปั๊มก็คือมาจากรายได้จากการที่คนไทยด้วยกันเข้ามาใช้บริการต่อวันของปั๊มและอเมซอนที่มีคนใช้บริการนะคะถึง2ล้าน4แสนคนต่อวันนะคะดังนั้นเจ้าของปั๊มนะคะตอนนี้มีตัวแทนที่เข้ามาอยู่กับเราและเขาเป็นคนที่จะช่วยกันคัดเลือกสินค้าของดีของเด็ดเข้ามาอยู่ทางปั๊ม PT Station นะคะอันนี้วันนี้เราได้เรียนเชิญทางด้านของเจ้าของปั๊มซึ่งเป็นตัวแทนทั้งทั่วประเทศเลยนะคะทั้งจากภาคเหนือภาคกลางภาคใต้นะคะพวกพี่ๆเหล่านี้นะคะคือบุคคลที่เป็นกลจักรสำคัญที่เปิดโอกาสให้สินค้าของพี่ๆน้องๆทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นของสดเดี๋ยวถ้าพระอาจารย์มีสินค้าเกษตรของสดนะคะจะเป็นไข่ไก่หรือจะเป็นอะไรกันคะมาเปิดจำหน่ายในปั๊มที่ใกล้เคียงได้เลยค่ะตลอดจนสินค้าที่มีการพัฒนาแล้วนะคะอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังว่าจากไทยเด็ดที่เป็นนโยบายภาครัฐและร่วมมือกันระหว่างสถาบันการเงินรัฐเอกชนอย่าง OR หรือปั๊ม PT แล้วก็เจ้าของปั๊มนะคะแค่เพียงเริ่มไม่ถึง1ปีนะคะณเวลานี้นะคะเรามีทางด้านของ SMEซึ่งเข้ามาขายในมุมของไทยเด็ดเราเนี่ย147รายปั๊มในปัจจุบันมีถึงเกือบ200ปั๊มนะคะที่รับรองทางด้านของมุมไทยเด็ดนอกจากนี้นะคะเรามีการจัดที่เรียกว่าไทยเด็ดแมทชิ่งเดย์ขึ้นในแต่ละจังหวัดของในทุกภูมิภาคนะคะเพื่อที่จะทำให้ทางด้านผู้ผลิตทางด้าน SME ทางด้านชุมชนได้มีโอกาสมาพบเจอเจ้าของปั๊มแล้วร่วมกันที่จะเสนอและคัดเลือกสินค้าเพื่อนำมาจำหน่ายในที่ปั๊มปตท.นะคะและในวันนี้นอกจากที่บอกว่ามีตลาดที่เปิดให้ว่าเป็นแมทชิ่งเดย์แล้วเรามีทางด้านตลาดสดด้วยนะคะก็คือไม่ว่าท่านจะมีของสดอะไรยังไงก็เข้ามาจำหน่ายได้นะคะแล้วพี่ๆที่เป็นเจ้าของปั๊มรวมทั้งปั๊ม OR เองเราเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรได้มาส่งมือถึงเรื่องสินค้าให้กับชาวบ้านที่เข้ามาปั๊มเราเนี่ยเราเปิดให้พื้นที่ฟรีที่จะให้เกษตรกรเข้ามาจำหน่ายนะคะนอกจากนี้อย่างที่เรียกว่าปัจจุบันการซื้อนอกจากมีที่ทางด้านปั๊มแล้วเรายังมีระบบเรื่องของออนไลน์เราร่วมกับไปรษณีย์ไทยเปิดตู้ปอน้อยไทยเด็ดท่านสามารถที่จะมีของดีของเด็ดจากภาคเหนือส่งไปภาคใต้ภาคเหนือส่งไปภาคตะวันออกนะคะด้วยความร่วมมือของหน่วยงานรัฐแล้วก็หน่วยงานทางด้านเอกชนแล้วก็เจ้าของปั๊มนะคะและก็จะเห็นได้ว่าในเรื่องของตัวปั๊มมีสภาพของสินค้าไทยเด็ดยังไงนะคะแล้วจะคนที่เป็นเกษตรกรตัวจริงได้เข้ามาจำหน่ายแล้วเขามีความรู้สึกยังไงก็อยากจะให้รับชมจากทางด้านของคลิปวิดีโอนี้นิดนึงนะคะที่ PTT Station โควิไลไทยเสรีจังหวัดกำแพงเพชรที่นี่มีมุมสินค้าไทยเด็ดซึ่งมีแต่สินค้าเด็ดๆทั้งนั้นเลยครับกล้วยไข่กยศาสตร์ตราทอแสงของดีจากจังหวัดกำแพงเพชรนะคะทำจากกล้วยไข่ลูกใหญ่ๆของขึ้นชื่อของจังหวัดกำแพงเพชรค่ะนำมาทอดให้กรอบแล้วมาคลุกเคล้ากับน้ำกยศาสตร์ที่เตรียมไว้นะคะหอมกรอบอร่อยไม่หวานจัดค่ะโครงการไทยเด็ดนี้ทำให้ชุมชนมีความสุขกับการมีงานทำและมีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะนอกจาก PTT Station จะเป็นศูนย์รวมของดีจากชุมชนในกำแพงเพชรแล้วยังได้รวมของเด็ดๆจากทั่วประเทศมาไว้ที่มุมไทยเด็ดนี้อีกด้วยค่ะกล้วยไข่กระยาศาสตร์ตราทอแสงหนึ่งในสินค้าไทยเด็ดเด็ดที่ความคิดคนไทยที่ช่วยเหลือกันครับทุกครั้งที่เข้ามามุมไทยเด็ดใน PTT Station จะได้พบของดีของเด็ดจากทั่วประเทศให้ทุกท่านได้มาอุดหนุนกันครับ PTT Stationพร้อมเติมพลังให้คนไทยตลอดไปทำสวนเมลอนขายที่หน้าบ้านครับแล้วก็มีคนมาดูงานถึงขายได้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่มาขายที่นี่ขายดีมากๆครับรู้สึกดีใจมากครับที่
ได้ร่วมโครงการตลาดไทยเด็ดครับหลังจากมาได้ร่วมโครงการไทยเด็ดนี่ขายดีคนสัญจรไปมาครับสัญจรไปมาทำให้ขายดีครับทำให้รายได้ดีขึ้นครับมีดีขึ้นมากๆเลยนะครับขอบคุณ PTT Station ที่มีโครงการดีๆอย่างนี้ครับสำหรับในช่วงแรกก็ขอเรียนเท่านี้เนี่ยเรียนนี้ก็ใกล้เทศกาลจะเดินทางกันแล้วนะคะถ้าในห้องนี้นะคะมีทางด้านของ SME หรือชุมชนใดที่จะเอาสินค้ามาวางจำหน่ายในปั๊ม PT Station ท่านติดต่อได้กับเจ้าของปั๊มที่อยู่ใกล้เคียงได้เลยนะคะรับรองว่าทางด้านของการท่องเที่ยวของเราจะทำให้กระจายรายได้ให้กับทางด้านของชุมชนแล้วก็ปราชญ์ชาวบ้านแล้วก็เกษตรกรได้อีกมากเลยค่ะสำหรับในแผนในปีหน้านะคะถามว่าเราจะสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนยังไงนะคะโดยเป้าหมายอย่างที่เรียกว่าไทยเด็ดของเรานะคะในขณะนี้เรามี200สาขาปีหน้านะคะเราจะมี1,000ปั๊มที่เปิดโอกาสให้มีสินค้าที่ได้รับการคัดเลือกแล้วก็เข้ามาจำหน่ายในอย่างที่ของไทยเด็ดของ PT Station นะคะและนอกจากนี้นะคะก็คือทางด้านของปั๊ม PT Station เรายังมีในต่างประเทศอีกนะคะเราไปทางด้านที่เรียกว่า CLMV แล้วนะคะและคาเฟ่ Amazon เราจะไปที่จีนนะคะที่โอมานที่ญี่ปุ่นก็จะเห็นได้ว่าพลังเหล่านี้จะได้ผู้บริโภคที่มากขึ้นนะคะนั่นหมายถึงสินค้าของเกษตรของเราที่พัฒนามาเป็นเกษตรอุตสาหกรรมจะมีโอกาสที่จะขยายไปกับทางด้านของ outlet ของ PT Station และ Cafe Amazon นะคะและที่สำคัญนะคะในปี2563นี้ทางด้านของ OR เราเปลี่ยนนโยบายแทนที่เราจะพาเจ้าของปั๊มและเจ้าของ Amazon ซึ่งได้รางวัลจากการเป็นสถานประกอบการดีเด่นเนี่ยไปเที่ยวต่างประเทศนะคะเหมือนที่ผ่านมาในปี2563เราจะพาคนที่ประมาณ 5,000 ครอบครัวเนี่ยค่ะเที่ยวไทยไทยเที่ยวไทยนะคะก็จะทำให้ท่านที่เป็นเจ้าของแพหรือท่านที่เป็นทางด้านของเจ้าของโรงแรมแล้วก็สินค้าชุมชนได้มีโอกาสทำให้คนไทยได้สนับสนุนซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็การเริ่มต้นของเราครั้งนี้ก็คือ OR เราก็คงเป็นเพียงแค่ฟันเฟืองหนึ่งที่จะจุดประกายให้ทราบได้ว่าหากเอกชนร่วมกับทางด้านของหน่วยงานรัฐนะคะแล้วก็ดำเนินการตามนโยบายรัฐที่สนับสนุนเรื่องของเศรษฐกิจฐานรากเนี่ยเรารับรองได้ว่าเศรษฐกิจไทยจะเข้มแข็งจากภายในไม่ว่าจะมาเจอความผันแปรจากสงครามการค้าโลกหรือทางด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคยังไงหากเราเข้มแข็งภายในรับรองว่าเศรษฐกิจไทยยั่งยืนนะคะทีนี้ลองมาดูว่าสังคมไทยเราเป็นยังไงลองเปรียบเทียบนะคะถ้าอย่างญี่ปุ่นเนี่ยนะคะตั้งแต่ปี2537เราก็จะพบว่าเขาเป็นสังคมผู้สูงอายุมานานแล้วนะคะก็คือว่าคนวัยหนุ่มสาวคล้ายๆกับบ้านเราเลยค่ะเข้ามาทำงานในกรุงเทพเข้ามาทำงานในหัวเมืองทิ้งไว้แต่คนสูงอายุที่อยู่ตามบ้านนะคะผลก็คือว่าสัดส่วนของการเกิดนะคะลดลงนะคะคนสูงอายุมากขึ้นไทยเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุคนที่มีอายุ65มากกว่า 20% ของคนทั้งประเทศเนี่ยเราจะเริ่มในเร็วๆนี้นะคะ2564แต่รับรองว่านะคะเราไม่หวั่นไหวเพราะณเวลานี้ทั้งนโยบายภาครัฐทั้งทางด้านของหน่วยงานรัฐและหน่วยงานเอกชนเราร่วมกันที่จะทำให้ทางด้านของชุมชนได้มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นจากการที่ให้ทุนให้การพัฒนาเราสร้างการตลาดพาออกจำหน่ายทั้งในประเทศและในต่างประเทศในสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้ทางด้านเศรษฐกิจไทยยั่งยืนนะคะถามว่า3องค์ประกอบเป็นเรื่องสำคัญเริ่มแรกเราเริ่มกันแล้วตั้งแต่วันนี้ที่จะทำให้เศรษฐกิจชุมชนแข็งแรงขึ้นอยู่ได้ด้วยตัวเองมากขึ้นและ3องค์ประกอบที่สำคัญซึ่งเราไปกันนโยบายรัฐนะคะก็มั่นคงว่าให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจฐานรากเอกชนให้ความร่วมมือชุมชนเองก็มีการพัฒนาตนเองทั้งไม่ว่าจะเป็นทางด้านของSME ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของภาควัดภาคโรงเรียนนะคะเรากลับมาร่วมมือกันและสุดท้ายชุมชนเองนะคะก็จะมีความเข้มแข็งแต่สิ่งสำคัญที่จะทำให้ยั่งยืนได้ก็ต้องเรียนว่าทั้งทางด้านหน่วยงานรัฐทางด้านเอกชนอย่าง OR และก็ทางด้านชาวบ้าน SME เกษตรกรทั้งหลายอย่างหนึ่งที่เราจะทำให้เรามีเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
นั่นคือการที่เราร่วมกันทำธุรกิจนะคะอย่างมีจรรยาบรรณหากว่าเรามีการให้คำมั่นสัญญากันว่าที่พักนี้ของโฮมสเตย์นี้แพร์นี้หรือสินค้าจากทางด้านของ SME นี้มีคุณภาพอย่างไรขอให้เรารักษาคุณภาพนั้นอย่างมั่นคงแล้วจะทำให้สิ่งที่เราทำการตลาดกับสิ่งที่เราออกจำหน่ายจริงมันจะตรงกันอันนี้จะได้รับความเชื่อถือทั้งทางด้านของคนที่อยู่ทางด้านของต่างประเทศที่เราจะพาสินค้าท่านไปขายและก็คนไทยด้วยกันซึ่งอย่างที่ว่านะคะว่าคนไทยเราเองเนี่ยมีอยู่แล้วว่าของดีของเด็ดมันไม่ได้เด็ดที่สินค้าอย่างเดียวนะคะมันเด็ดที่คนไทยเราช่วยกันเราร่วมกันมันเด็ดตรงนี้แหละค่ะที่จะทำให้เราไปกันอย่างยั่งยืนนะคะ